สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดทองคำขึ้นไม่หยุดวันที่11มีนาคม2564สมาคมค้าทองคำรายงานราคาทองไทยครั้งที่1เมื่อเวลา 9:27 นาทีโดยราคาทองล่าสุดในวันนี้ราคานั้นได้ปรับขึ้นมา150บาทโดยวันนี้ทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 25,000 บาทขายออกบาทละ 25,100 บาทส่วนทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 24,544 บาท4สตางค์ขายออกบาทละ 25,600 บาททั้งนี้คำแนะนำสำหรับผู้ที่ซื้อทองคำเราต้องสังเกตอะไรบ้างนั้นเรามีคำแนะนำจากสคบซึ่งรายละเอียดเหล่านี้ผู้บริโภคทุกท่านพึงต้องรู้และสังเกตเมื่อเวลาไปซื้อทองตามร้านทองต่างๆซึ่งนอกจากร้านทองต้องติดสลากสินค้าถูกต้องและชัดเจนแล้วยังมี5ข้อสำคัญที่ต้องรู้ไว้5ข้อควรรู้ก่อนซื้อทอง 1. ร้านทองต้องแสดงราคาขายทองแท่งและทองรูปพรรณของแต่ละวันชัดเจนมีการแสดงราคารับซื้อคืนและมีการแสดงค่ากำหนดซึ่งค่ากำหนดอาจจะไม่ได้ติดที่หน้าร้านแต่ติดอยู่ในถาด 2. มีป้ายบอกประเภทสินค้าชัดเจนว่าสร้อยแหวนกำไร 3. มีการระบุชัดเจนว่ามีเปอร์เซ็นต์ทองเท่าไรเช่น 96.5% หรือ 99.9% เป็นต้น4. ที่เนื้อทองคำทุกชิ้นจะต้องมีโลโก้ของโรงงานผู้ผลิต 5. ต้องระบุน้ำหนักของทองคำแต่ละชิ้นให้ชัดเจนท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ